ทำธุรกิจสกรีนถุงได้ลายเต็มพื้นที่แนะนำเป็นเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่นนี้คลิปนี้มาชมการทำงานของเครื่องสกรีนพื้นเรียบรุ่น NJ5070 กันครับและเครื่องรุ่นนี้เป็นระบบลมดูดเพื่อช่วยยึดติดชิ้นงานเวลาทำงานส่งผลให้ลายสกรีนออกมาสวยคมไม่สะดุดและที่สำคัญระบบการปาดล็อกสกรีนยังเป็นระบบมอเตอร์อีกด้วยนิ่งเสถียรมากๆครับโจทย์งานนี้เลยคือลูกค้าของเราต้องการสกรีนตัวอักษรขนาดใหญ่ลงบนถุงกระดาษด้วยชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่เราจึงแนะนำเครื่องที่มีขนาดใหญ่เหมาะสมกับชิ้นงานนั่นก็คือเครื่องขนาด 500x700 มิลลิเมตรโดยเครื่องรุ่นนี้จะสามารถทำพื้นที่การสกรีนได้ใหญ่ถึง 400x600 มิลลิเมตรเมื่อเรานำมาคำนวณแล้วเหมาะสมและเพียงพอกับพื้นที่การทำงานที่ลูกค้าต้องการด้วยถุงกระดาษมีลักษณะเป็นแผ่นบางขนาดใหญ่ตัวเครื่องจึงจำเป็นต้องมีระบบลมดูดแบบแยกมอเตอร์อิสระเพื่อทำการสร้างแรงดูดยึดจับชิ้นงานให้ติดแน่นในขนาดสกรีนลายสกรีนจะออกมาคมชัดแนบแน่นและควบคุมระบบใบปาดสีและกลบสีด้วยระบบมอเตอร์อีกด้วยครับและตู้อบระบบลมร้อนถูกพัฒนาพิเศษขึ้นมาเพื่อให้มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมกับขนาดชิ้นงานของลูกค้าโดยมีความกว้างถึง600มิลลิเมตรและความยาว 3,000 มิลลิเมตรส่งผลให้เมื่อสกรีนชิ้นงานเรียบร้อยแล้วสามารถส่งชิ้นงานผ่านตู้อบได้แบบต่อเนื่องและชิ้นงานสามารถอยู่ในอุโมงค์ได้ในระยะที่4เซตตัวเป็นอย่างดีถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าสุดๆเลยครับสุดท้ายจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ตรงตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการเลยครับท่านไหนสนใจเครื่องสกรีนแต่ไม่มีความรู้มาก่อนทักมาปรึกษาได้ที่ LINE @nijinpropad หรือโทร0868426859ได้เลยครับ